ครับแม่ว่าไงนะครับฮะเดี๋ยวแม่ใจเย็นก่อนคืออย่างนี้แม่ไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องห่วงเลยคือต่อไม่ได้ความจำเสื่อมจริงเหรอแม่ครับก็คือต่อแกล้งความจำเสื่อมเพื่อที่จะจีบสาวคนหนึ่งอะแม่โอ้ยเอาหน้าแต่แม่อย่าไปบอกไอ้เหม่งได้ไหมอะเพราะตั้งแต่ต่อแกล้งความจำเสื่อมเนี่ยไอ้เหม่งมันดูแลต่อดีดีแถมมันไม่บ่นอะไรต่อเลยสักคำอ่ะจริงเอาแล้วจะด่าต่อทำไมเนี่ยไม่เอาดีครับรู้แล้วแม่คิดถึงแม่นะแล้วอากาศที่นู่นเป็นไงบ้างร้อนไหมเนี่ยแม่ก็ต้องระวังนะใส่หน้ากากด้วยแสบจริงๆนะพี่หน้าวัวหาอะไรมากระแทกหัวให้หัวแตกแล้วแบบความจำเสื่อมไปเลยจริงๆดีไหมไอ้ทำอะไรให้น้องพอใจโกรธคะเนี่ยก็พี่ต่อนะสิคะพี่หมอนพอใจจะเล่าดีไหมเนี่ยเล่าเถอะค่ะไม่อย่างนั้นนะพี่ค้างคาใจแย่เลยถ้าพอใจเล่าอะไรไปพี่หมอนต้องสัญญากับพอใจนะคะว่าจะไม่ไล่พี่ต่อออกน้องพอใจค่ะน้องต่อไม่มีวันทำอะไรเลวร้ายเท่ากับที่อิยมมันเคยทำมาหรอกค่ะรับรองเรื่องนี้พอใจก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะพอใจขอถามครับเดี๋ยวนี้ค่ะตั้งแต่พี่ต่อความจำเสื่อมเนี่ยเขามีผลกระทบอะไรกับงานบ้างไหมคะไม่มีนะคะก็ยังทำงานดีเหมือนเดิมค่ะพี่หมอดพี่ต่อแก้ความจำเสื่อมเห็นไหมคะนี่พี่หมอดนี่ตกใจเลยใช่ไหมคะตกใจค่ะตายแล้วสุดๆไปเลยพอใจเพิ่งรู้ความจริงเมื่อกี้พอใจแอบได้ยินพี่ต่อโทรสารภาพกับแม่ว่าแกล้งความจำเสื่อมฮะเรื่องจริงเหรอพี่น้องพอใจไอ้คนที่ไม่อยากให้รู้ก็เดินมาได้ยินซะอย่างนั้นโอ้ยไอ้พอก็เป็นห่วงแทบแย่ที่แท้ก็แกล้งความจำเสื่อมนี่เองเขาทำเพื่ออะไรคะเนี่ยก็จะจีบคนยาดาไงเล่าอย่างนี้ถ้าน้องยาดารู้นะคะได้ด่าพ่อแน่ใช่ค่ะตรงนี้นะเราเข้าไปแชร์ความจริงกับน้องต่อว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยรู้ความจริงทั้งหมดแล้วไม่ได้หรอพี่ก๊อฟมันง่ายไปพอใจต้องเอาคืนให้สะสมให้สมกับที่พอใจเป็นห่วงตั้งนานอ่ะอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด